้มาร่วมยินดีนะครับโคโก้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับครับอ้าวสัญญาของเราตอนนี้กับทางช่อง7ก็จะหมดแล้วใช่ครับก็ตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับก็ต้องรอดูคุณผู้จัดการผมนะฮะว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจแนวน้อมมันจะเป็นยังไงครับสำหรับตัวเราบิ๊กที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครถ่ายละครอยู่2เรื่องครับก็ทำงานอย่างเดียวตอนนี้นะฮะมันจะหมดประมาณช่วงไหนเดือนสั้นขนาดไหนประมาณเดือนครับธันวาครับธันวาอ๋อแต่ส่วนตัวในใจเราอยากเป็นยังไงอยากเป็นอิสระไหมหรืออยากมีช่องอื่นไปพาดเป็นสัญญาเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆผมก็รับได้ทุกงานนะฮะก็คือตั้งแต่อยู่ช่อง7แล้วก็คือรับได้ทุกงานที่เราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบว่าผิดสัญญากับช่องอะไรครับคือจริงๆมีงานไหนก็ทำได้หมดก็จะเป็นอิสระสักพักนึงก่อนถ้าหมดแล้วอะไรเงี้ยพี่ๆคือยังไงเราคิดอย่างงี้มั้ยครับอันนี้ก็ยังไม่กล้าตอบครับว่าจะเป็นอิสระหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการครับแต่ทางช่องเขาก็ป้อนงานให้เราตลอดเนาะใช่ครับล่าสุดก็มีละครเรื่องแม่จอมขวัญนะครับครับช่องก็ให้งานมาตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่เคยขาดสายเลยครับครับหลายคนโฟกัสเรื่องหุ้นของพี่บิ๊กอยู่ตลอดอันนี้ก็เข้าไปแบบดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังบ้างครับตอนนี้หุ้นช่วงนี้ต้องคุมอาหารหนักมากครับเพราะว่าต้องถ่ายละคร2เรื่องครับมีเรื่องนึงเล่นเป็น8ด้วยนะครับก็อยากจะให้ผลงานออกมาดีนะฮะแล้วก็อยากจะให้หุ่นดีให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบเราดูแลตัวเองนะเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับตอนนี้มันได้ขนาดไหนแล้วที่เราพอใจหรือยังฟิตแอนด์เฟิร์มของเราความฟิตแอนด์เฟิร์มจริงจะเอาให้ลีนกว่านี้นะครับเพราะว่าจะให้ LS เลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีถ่ายแบบด้วยอ๋อมีกี่แพทแล้วครับตอนนี้8มั้ยมี8ครับโอ้ครับผม6ชั้นแล้วเหลืออีก2ลูกล่างเนี่ยรออีกสักครู่นะฮะไม่นานนะฮะแต่พอเรามาแบบแนวถ่ายแบบอะไรเงี้ยโชว์ฟิตข้ามหุ่นมันก็จะแบบถูกโฟกัสบางทีก็ปิดจุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบิ๊กครับผมบางทีลงรูปไม่ได้จริงการลงรูปในไอจีเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ดูนะว่าแบบว่าผมเห็นว่าแบบว่าแสงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลงอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าคนก็ไปโฟกัสปิดจุดอะไรเงี้ยครับก็เป็นซีซันครับซีซันเราซีเรียสอะไรมั้งบางคนอาจจะแบบซูมเข้าซูมออกซูมอะไรไม่ครับมันเป็นอะไรเราเหมือนเราคุยกับอะไรประชาชนนะฮะมันคือเราดูแล้วว่ามันไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าแบบว่าไม่ได้แบบว่าอะไรที่แบบว่าผิดกฎโซเชียลหรือว่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าพอหอมปากหอมคอครับเป็นคนได้แบบว่าตื่นเต้นครับผมคอมเมนต์อะไรมีไหมในลักษณะแบบว่าเป็นแบบคุกคามหรืออื่นๆอะไรเงี้ยมีเรามีเจอไหมครับไม่ค่อยครับส่วนมากก็จะแบบว่าเขาก็จะเฮฮากันก็คือเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสก็ออกกำลังกายพิษหุ่นปกติของเราไปเนาะใช่แล้วก็ออกกำลังกายพิษหุ่นก็คือไม่ได้แบบไปติดเลทมากบางทีภาพมันออกไปเนี่ยชุดที่เราใส่มันอาจจะแบบว่านิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสครับโอเคขอบคุณบิ๊กครับ